โควิดครั้งแรกเข้าเหมือนกันไม่ใช่หรอนี่เยาวราชนี่เยาวราชนะครับตอนเที่ยงคืนตอนเที่ยงคืนยังเงียบสงัดขนาดนี้วันที่ไฟเฟยไม่มีวันที่17 18 18เดือนพฤษภาคม2564โควิด3ได้ป่ะเออโควิดระลอก3ครับปิดทุกร้านเลยเนี่ยดูดิโอ้โหปิดทุกร้านอ่ะปกติที่คึกคักมากเลยโอ้โหโอ้โหดูดิเกลี้ยงอ่ะดูดิโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยอ่ะปกติเคอร์ฟิวอ่ะโอ้โหเคอร์ฟิวยังไม่ขนาดนี้เอออะไรอ่ะเนี่ยมันไม่ขายกันเลยอ่ะมันขายใครอ่ะไม่มีใครออกมาน่าสงสารจริงๆไม่มีสักร้านเลยโอ้โหดูดิเป็นไปได้ยังไงอ่ะเยาวราชนะนี่เยาวราชนะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปหน่อยดูก็เจอเป็ดขายเปล่าเออมีเดี๋ยวเป็ดเดี๋ยวนี้เก็บ10โมงก็เก็บแล้วเฮ้ยเชื่อเลยเดี๋ยวเราขับต่อไปหน่อยนึงอ่ะทำไมนี่เที่ยวนี้มันไม่ติดคันแรกอ่ะบ่มันติดคันที่3เออเห็นถนนหน่อยคันนี้ติดคันที่3ยามมึงหลับเลยคันที่2เว้ยเจ๊เออมันเงียบขนาดนั้นเดี๋ยวดูดิร้านขายอะไรเห็นสว่างสว่างขวามืออ๋อขายไอ้พวกจิ๊บช็อปไงจิ๊บช็อปไม่ใช่ขวามือโน้นเดี๋ยวเราขวามือซ้ายมือด้วยซ้ายมือเขาเรียกตลาดจิ๊บช็อปใช่ป่ะครับผมดูดิซ้ายมือเป็นยังไงเขาเพิ่งมาตักมาเปิดร้านเดี๋ยวเขาก็มาซื้อกันเงียบเหมือนกันนะครับเนี่ยพวกเนี่ยเดี๋ยวมาซื้อกันยังไงก็ตรงนี้คือคับอยู่อันนี้ร้านรองเท้าร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเปิดเปล่าเป็ดไปแล้วทำไมเยาวราชเขาติดเคอร์ฟิวกันเหรอมันติดเป็ดเดี๋ยวมันติดเป็ดตอนนี้อ่ะมันติดโควิดกันเหรอเยาวราชแล้วมันถึงไม่ขายทั้งร้านอ่ะเอองงมันไม่มีใครออกเขานั่งกินไม่ได้ไม่ให้นั่งกินไงไอ้นั่งเขาไม่นั่งกินเขาก็ไม่กินพวกที่มาเดินน่ะมันก็ไม่มากันไม่ใช่แล้วคือมันปิดร้านกันหมดแล้วใช่ไหมพอยังเออเดี๋ยวไปหน่อยนะอันนี้เข้าแล้วจะเข้าปกเก้าแล้วนะครับอันนี้คือสำเพ็ง